อนนั้นที่ผมทำอ่ะมันเป็นโครงการของประกวดอยากจะทำอะไรที่มันเป็น IoT Internet of Thing เนี่ยเราใช้ชื่อโครงการภายใต้บ้านอัจฉริยะก็ได้รางวัลชมเชยมาเพราะเหมือนว่าเป็นสิ่งใหม่ๆเราก็คิดว่าจะขายเป็นสมาร์ทโฮมไงถ้าเราทำอย่างนี้ไปขายในสมาร์ทโฮมน่าจะได้แต่มันพลิกมาที่ว่ามาทำสมาร์ทฟาร์มเนื่องจากเกษตรกรหรือชุมชนเนี่ยต้องการอย่างนี้มากกว่าเรามาพลิกเปลี่ยนไม่เอาละสมาร์ทโฮมอะไรต่างๆก็เปลี่ยนเป็นสมาร์ทฟาร์มเลยหมายว่าลดน้ำต้นไม้เช็คความชื้นในดินเช็คความชื้นในอากาศในดินมีความชื้นแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องลดไงฝนตกก็ไม่ต้องลดเครื่องอัจฉริยะเช็คเองแต่ถ้าเกิดความชื้นน้อยอุณหภูมิสูงเครื่องก็จะฉีดพ่นไอหมอกให้ value จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่อยู่แค่เม็ดเงินนะมันอยู่ที่ประโยชน์ที่เขาอะเราทำแล้วเขาได้ประโยชน์ไงเขาได้เกิด value จริงๆโรงเรียนก็ได้ชุมชนก็ได้ถ้าเราไม่มาทำตรงนี้เขาก็ไปซื้อเครื่องอะไรของเขาก็ตั้งเวลาตามขายตามท้องตลาดมาใช้ซึ่งผมคิดว่าผมภูมิใจอย่างนึงที่ว่าเอามาช่วยเขาได้ไงพอเราทำจุดนี้สังคมให้การต้อนรับปุ๊บเนี่ยเราก็มีแรงผลักดันมองไปจุดไปข้างหน้าแล้วอยากจะทำอะไรอีกเยอะมันเป็น value ที่ชุมชนจะได้แล้วแคทก็ได้มันได้ทั้งคู่อ่ะมันไม่ใช่วัดเป็นเงินไงมันวัดเป็นความเชื่อมั่นที่มีต่อแบรนด์โชว์ศักยภาพว่าพนักงานแคทเนี่ยก็ทำเองได้แล้วก็ทำเพื่อสังคมด้วยทำเพื่อองค์กรด้วยไปด้วยพร้อมกันคนของแคทคนของสังคมสำนึกรับผิดชอบด้วยหัวใจสร้างสังคมไทยยั่งยืนมีส่วนร่วมพัฒนาและเติบโตไปด้วยกัน